วัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะคะก็ตื่นเช้านะคะแดดออกวันนี้เย้ปกติแต่ว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะเสียงน้ำทะเลซัสซาอันนี้เป็นหาดส่วนตัวของทางรีสอร์ทนะคะชื่อรีสอร์ทลีลาวดีนะคะเป็น private ของโรงแรมแล้วก็ตอนวันนี้นะคะเราจะมาทำมาเขาเรียกว่าอะไรวันนี้เราจะมาโยคะก็คือทุกอย่างนะคะ include หมดเลยเรือเลยโยคงโยคะเล่นน้ำมีรถรับส่งจากจะไปหาดชเวงหรือหาดละไมค่ะเขาก็ไปส่งมีเวลาให้นะคะแต่เราก็เมื่อวานนี้เราลืมเวลากลับไปเดินทั้งวันเลยทุกคนไม่เดินทั้งวันไปเดินครึ่งวันนะคะแล้วปรากฏว่าดูเวลาผิดรถมันออก4โมงรถไปรับ4โมงแต่เรา5โมงเราก็ยังไม่ไปนึกว่ารถมารับ5โมงก็เลยพากันตกรถก็เลยพากันไปเช่ามอเตอร์ไซค์ ก็ได้มอเตอร์ไซค์อยากไปไหนก็ไปมอเตอร์ไซค์ก็วันละ200ทุกคน200บาทถูกมากนะมอเตอร์ไซค์อ่ะเดี๋ยวเราจะรอยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาเลยนะคะเพราะว่ามันเช้าอยู่แต่ที่นี่บริการทุกอย่างดีมากนะคะแต่ดิฉันโดนแมลงกัดคันมากเลยไม่รู้แมลงอะไรมันกัดนะคะตอนแรกมันก็เป็นตุ่มเล็กๆเฉยๆพอวันนี้มันก็บวมแล้วก็เป็นหนองทุกคนไม่รู้อะไรบรรยากาศดีมากดูสิฟังเสียงคลื่นสายลมพัดผ่านคืนวันที่แนบหนาวทุกคนใครที่มาพักที่นี่ได้นะอาหารเขาอร่อยมากอาหารเช้าอร่อยนะคะกาแฟชาเขียวอะไรอร่อยหมดเลยคุณสามีบอกโอ้โหกาแฟอร่อยมากสั่งตั้ง2แก้วเมื่อวานนี้ทุกคนแล้วก็น้ำผลไม้ปั่นสดนะคะแล้วก็มีแมมมูซ่านะคะก็คือมีสปาร์คลิ่งไวน์บริการตอนเช้าร่วมกับอาหารเช้าด้วยคือแบบโอ้โหสุดๆเขานัดทำโยคะ7:15นะแต่ว่ายังไม่มีใครมาเลยรอดูทุกคนมาเมามอยก็เดี๋ยวมารีวิวโรงแรมนี้ให้ฟังกันเป็นไงเมื่อกี้ก็ไปทานอาหารเช้ามาแล้วนะคะอาหารเช้าเขาก็อร่อยมากคือแบบน้ำผักหมายถึงว่าน้ำปั่นทุกอย่างนะคะก็คือเป็นผลไม้แบบน้ำผลไม้ที่แบบคัดสดๆเลยก็คือใครอยากจะทำน้ำส้มคั้นอ่ะก็คือแบบมีเครื่องคั้นน้ำส้มแล้วอร่อยแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีสปาร์คลิ่งไวน์นะคะให้ทำมัมซ่าได้ด้วยแล้วก็ดื่มได้ไม่อั้นแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวนะคะมีข้าวขาหมูมีอาหารตามสั่งก็คือตามที่เราอยากจะทานสั่งได้โดยที่แบบสั่งได้เท่าไหร่กินให้หมดแล้วกันนะคะแล้วก็พวกเครื่องดื่มอะไรสักอย่างกาแฟเขาอร่อยนะคะแล้วก็คือแบบว่าเงินที่เราจ่ายมามันก็คุ้มนะใครที่อยากมาเที่ยวเกาะสมุยก็ดูโรงแรมนี้เอาไว้นะคะแล้วบางห้องส่วนใหญ่มันจะเป็นพูลวิลล่าเราไม่อยากได้พูลวิลล่าเพราะเราชอบว่ายน้ำสระใหญ่ๆนะคะแล้วเราขอแค่ให้เห็นทะเลโผล่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกห้องที่แบบไม่มีพูลวิลล่านะคะขอแค่ให้เห็นวิวทะเลแล้วก็มีอ่างจากุชี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วนะคะขอแค่เห็นทะเลก็พอแล้วเมื่อเช้าเนี่ยก็ไปทำยูคะมาทุกคนก็พนักงานที่นี่น่ารักนิสัยดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็น professional นะคะคุ้มกับการจ่ายนะทุกคนแล้วก็
วันนี้ก็ทำกิจกรรมมาเยอะแล้วเมื่อเช้าอ๋อทุกคนเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องทำไมน้องฟ้าใสนะคะไม่มีคนถามนะคะมีแฟนคลับถามว่าเอ๊ะทำไมฟ้าให้ฟ้าใสไปคนเดียวไปเชียงรายไปหาพ่อคนเดียวทุกคนก็คือว่าเราอ่ะให้ลูกไปเชียงรายคนเดียวแล้วก็ไปศรีสะเกษคนเดียวเนี่ยเพราะว่าคือมันเป็นอย่างนี้ทุกคนน้องเขาอายุ16แล้วนะแล้วเขาก็เป็นผู้ใหญ่ละไปไหนมาไหนเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็วางใจที่จะให้เขาเดินทางไปคนเดียวและอย่างนึงนะคะคือน้องไปหาพ่อเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเวลาอยู่กับพ่อกับปู่กับย่าญาติพี่น้องฝั่งนู้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวิกกี้ไปด้วยกับคุณดาเลนไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้น้องจะคอยพะวงนะคะเป็นห่วงว่าแม่กับดาเลนจะทำอะไรอะไรเงี้ยนะคะไม่อยากให้มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยให้เขาไปคนเดียวเลยนะคะไปสเปนไทม์ใช้เวลากับครอบครัวฝั่งพ่อเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในความรู้สึกเราคือเขาต้องการเวลาแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องมีเราเพราะถ้ามีเราเนี่ยเขาก็จะไม่สนุกไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาไปคนเดียวนะคะทุกคนนั่นแหละนะคะอีกอย่างก็คือเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วให้เขาเรียนรู้ชีวิตด้วยตัวเขาเองให้เขาไปใช้ชีวิตด้วยตัวของเขาเองนะคะนั่นก็นี่แหละค่ะจุดประสงค์ของวิกกี้ใครมีอะไรก็ถามมาเดี๋ยวมาตอบให้แบบนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยววิกกี้จะไป enjoy ไลฟ์ก่อนนะก่อนวันนี้ก็สั่งอาหารเที่ยงมากินกันที่ห้องนะคะเพราะว่าเหนื่อยอ
คนรูมเซอร์วิสปวดท้องคุณสามีก็ไม่ค่อยสบายก็เลยพักกันมาสั่งมาทานกันข้างล่างนี่นะคะออกมากินกันข้างบ้านเลยโอ้ลืมบอกว่าเขาปิดน้ำปลาด้วยน่ากินมากจานใหญ่นะกินอะไรเข้าไปก็ปวดท้องเหมือนอาหารเป็นพิษทุกคนตอนนี้ก็มากินอาหารเย็นร้านดังในเกาะสมุยนะคะสั่งปลากระพงตัวใหญ่มาแล้วก็เป็นยำหัวปลีกุ้งสดนะคะทุกคนปรากฏว่าคุณสามีทานได้คำเดียวนะคะก็ต้องปวดท้องแล้วจะอ้วนนะคะก็เลยต้องจ่ายเงินแล้วก็ทิ้งของไปหมดเลยค่ะทุกคนยังไงตอนนี้ก็พาคุณสามีไปพักผ่อนก่อนนะลาไปก่อนติดตามวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ